สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะผมก็จะมาทำคณิตมอต้นต่อนะครับซึ่งผมก็เซ็งแล้วนะครับที่จะทำเป็นตอนเรื่องเป็นเรื่องไปนะผมก็เลยไปเพราะว่าบางทีผมคิดว่าคิดโจทย์ไม่ออกนะผมเลยไปหาโจทย์มาทำแทนครับก็จะทำไปเรื่อยๆนะวันนี้เป็นโจทย์โอเน็ตปี56นะครับซึ่งผมก็ไปหามานะแล้วก็ได้มานะสำหรับวันนี้นะผมก็จะทำเรื่องเลขยกกำลังนะก็เลยมาหามาได้2ข้อนะ2ข้อนะได้แล้วหามาได้2ข้อนะครับก็ไปดูกันนะครับก็ผมไปทำอีกข้อเดียวข้อนะครับรู้ว่าทำยังไงนะอาจจะเร็วอาจจะช้ามั่งนะก็ดูนะข้อแรกแล้วข้อ8นะครับก็อันนี้เป็นชุดที่1นะครับมันจะเป็นชุดที่เรียกว่าชุดง่ายกว่าอะไรเงี้ยแหละนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ปลายกำลัง2ครับไอ้วงเล็บนี่คือคูณนะเข้าใจไหมครับคูณนะคูณ 2y กำลัง2นะคูณกับ 2y กำลัง3นะวิธีทำก็คือไม่ยากนะครับไอ้ถ้าสมมติเป็นคูณหมดนะก็คือไอ้กำลังนี่บวกกันไอ้ที่มันเป็น y กำลังนี่บวกกันนะมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้แหละครับเราก็แยกมาได้นะแยกมาได้นะคูณ2คูณ y กำลัง2คูณ2คูณ y กำลัง3นะประมาณนี้นะมันก็จะกลายเป็นนะครับ2คูณ2นะครับคูณ y กำลัง2นี่คือย้ายที่เฉยๆนะครับอันนี้คือย้ายที่เฉยๆนะคุณดีๆนะเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้น2คูณ2เป็น4นะครับคูณ yอันนี้อะไรเป็น2บวก2บวก3นะถ้าเป็นคูณนี่จะเป็นบวกกันนะครับไอตัวกำลังมันจะบวกกันนะครับแต่ว่าไอตัวเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นหารนะคือจะลบกันนะถ้าเป็นกำลังนะนี่นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ 4y กำลัง7นะครับโอเคมีไหมข้อ4กำลัง7เออข้อ1นะถูกต้องนะผมไม่ได้ดูหรอกครับว่าโจทย์ไม่ได้ดูช้อยส์หรอกครับตัวเลือกว่าเป็นยังไงนะครับประมาณนั้นนะครับจบแล้วครับอย่างเร็วนะวันนี้เร็วมากเลยครับเร็วมากเร็วเกินไปนะโอเคนะนี่คือคำตอบนะเดี๋ยวไปหาอีกอันแล้วกันเสียเงินนะข้อต่อไปนะยากมานิดนึงนะมันไม่เป็น y แล้วนะมันไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแปรแล้วเป็นตัวเลขจริงนะเลขจริงนะคืออะไรนะมาดูนะวันนี้นะโจทย์ข้อนี้นะ16กำลัง16ส่วน3กำลัง3นะคูณกับ27ส่วน2กำลัง3ตอนแรกทำยังไงนะครับเราทำก็คือเราต้องเอาไอ้พวกนี้นะมากำลังซะก่อนครับโอเคครับโอเคครับก็กลายเป็นนี้นะกำลัง3นะครับไอ้ที่มันวงเล็บกำลังนี่คือข้างบนข้างล่างเอากำลังทั้ง2อันนะครับคูณกับเท่าไหร่27กำลัง2นะครับส่วน2กำลัง2นะครับเป็นยังไงต่อนะไอ้นี่เท่ากับ16คืออะไรนะครับ16คือ4กำลัง2นะโอเคครับเรากำลังน้อยกว่า3นะครับส่วน3กำลัง3เราต้องแยกตัวประกอบนะให้มันเป็นจำนวนเรียกว่าอะไรเป็นจำนวนเฉพาะนะครับหรือว่าเลขที่ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่มันง่ายนะครับ3นี่27นี่คืออะไร3กำลัง3นะเราต้องรู้นะก็คือไอ้พวกนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเบสิกครับเราต้องรู้เฮ้ยเห็นไอ้เลขนี้จำได้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแหละครับแต่ว่า4ยังไม่สุดนะผมแยกต่อนะครับ4ไม่สุดนะผมแยกต่อนะก็กลายเป็น2กำลัง2กำลัง2กำลัง3นะหลาย2นะไอเนี้ยเห็นไหมเพราะว่า4มันคือ2กำลัง2ใช่ไหมแล้วก็กำลัง2อีกรอบชั้นนึงนะไอเนี้ยเขียนธรรมดาครับเขียนธรรมดาผมทำให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะถ้าสมมติกำลังต่อด้วยกำลังครับจะกลายเป็นคูณนะก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับเท่ากับครับ2กำลัง4นะครับกำลัง3นะครับถ้าเป็นกำลังต่อกำลังนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้แหละนะครับไอเนี้ยนะครับไอที่กำลังต่อกำลังนี่ก็คือมาบวกกันเลยนะก็คือ3เอ้ยคูณกันนะครับ3คูณ2กลายเป็น6ครับเห็นไหมครับ2กำลัง2ปั๊บอันสุดท้ายนะสุดท้ายนะ2 4 3 12นะครับส่วนด้วย3กำลัง3คูณ3กำลัง6ครับส่วน2กำลัง2ครับแล้วยังไงนะถ้าสมมุติมันหารกันนะมันคูณหารกันแล้วจะไม่มีบวกลบนะถ้ามีบวกลบเป็นขาดนะภายในแฟกเตอร์แต่ละอันนะครับเราก็มาลบกันเลยครับตามนี้เลย12ลบ2นะตรงนี้นะครับเห็นไหมคูณกับ3กำลัง6ครับลบ3เอาได้คำตอบแล้วนะเท่ากับเท่าไหร่2กำลัง10นะคูณ3กำลัง3มีคำตอบไหม2กำลัง10 3กำลัง3นี่ได้แล้วนะครับเย้จบนะครับง่ายไหมครับสำหรับเลขยกกำลังไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับผมกิตติสันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับเก่งๆนะคณิตนะเพราะผมเป็นคนที่เรียนชอบคณิตมากนะครับตอนที่ผมอยู่มัธยมนะก็ผมจะพยายามไปสอนให้เยอะนะครับดีแน่ๆนะดีแ
น่ๆนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับกับผมกิติศักดิ์นะครับ See you again ครับ in the next video นะครับสวัสดีครับ